เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับและนี่คือ Until Then พาร์ทที่7กันแล้วนะครับผมมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ซื้อเรียกได้เลยว่าคุกกี้นะครับลดหน้ายิ้มมานะครับแล้วที่มานั่งเครียดนะครับว่านิโคจะชอบหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้แม่เอ้ยว่าแล้วควรเลือกคุกกี้หน้าอื่นอันนี้แหละเพื่อนอีโมจิคุกกี้นี่แหละเลือกก็สมเป็นเรานะครับถ้าเป็นเราคุณเลือกอันนี้แหละใช่ปะก็ต้องขำใส่หน้าฉันแน่ๆเลยอ่ะแม่นี่จะต้องชวนเธอไปงานพรอมจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอคิดว่าฉันล้อเล่นล่ะเธอต้องคิดว่าฉันล้อเล่นแน่ๆเลยอ่ะหรือว่าเราไปในฐานะเพื่อนดีนะเออฉันมันซื่อบื้อจริงฉันทำได้นะเราสนุกสนานมาด้วยกันมันต้องมีความผูกพันบ้างฟังดูไม่ได้เรื่องเลยแต่เราใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงนะอยู่ด้วยกันแล้วมันดีอ่ะใช่ปะดูเหมือนเธอจะ dashing through the snow on a one horse open sleigh มาแล้วอ่ะมีคนร้องเพลงแล้วอ่ะเอาว่าเหมือนเป็นเทศกาลครับผมอันนี้อุ๊ยเด็กๆเพียบเลยว้าวเอาล่ะแต่แมวยังเต็มบ้านเราอยู่เลยนะอันนี้ Merry Christmas จ้า Merry Christmas โอ้โหแต่ละคนพวกเขาต้องร้องเพลงกันไม่ใช่เหรอไม่ร้องไงเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยออกมาผมหายร้องเลยครับต้องใส่กลัวเราใช่ไหมน้องร้องหรือเปล่าอุ้ยแต่งบ้านกันครับทุกคนโอ้โหมีแบบแจกเงินกันด้วยฮะอันนี้ดูดีสีสันแม่เจ้านั้นแจกลูกอมเหรอคือเราไปขอลูกอมทันปะนี่เรายังเป็นเด็กอยู่ปะครับเอ๊ต้องทำบ้านให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยเว้ยทันเหรอเราไปซื้อของมาหรือเปล่าเออต้องเติมไฟละผมว่านะไฟคริสต์มาสมาแน่นอนวิแต่เหมือนลากสายไฟจริงนะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหมีของอย่างนี้ด้วยเหรอที่บ้านนายอ่ะแม่นึกว่าจะใช้การไม่ได้ซะแล้วแต่ก็เออดีขึ้นนิดนึง อย่างน้อยบ้านก็ดูแบบไม่เป็นบ้านร้างอ่ะเนี้ยโอเคดีๆก็ไปรอข้างประตูนะข้างประตูบ้านเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนมีอะไรไหมครับไม่มีนะทุกคนโอเคไปรอหน้าประตูบ้านแล้วก็รอครับอันนี้อะไรอ่ะมีเขียนที่ตรงนั้นไว้ด้วยว่าโอ้ยฉันนี่ดูแลต้นไม้ไม่ได้เลยแฮะขอโทษด้วยนะเจดต้นไม้ตายเหรอมีเขียนตรงเนี่ยตรงขอบเนี่ยว่าวายครับผมทำไมกันใครเขียนไว้อะมากันแล้วมากันแล้วเออว่าไงน้องๆทำอะไรกันเอาล่ะนับ3นะ1 2 3We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy New Year. เก่งมากครับทุกคนร้องพอมากเยี่ยมไปประกวดไปขอบคุณมากครับเพ่ขอบคุณมากครับเพ่มีให้เลือกให้ขนมกับให้เงินวิถ้าเป็นผมนะถ้าผมแบบว่าไปร้องอย่างนี้นะหน้าประตูผมหวังไม่หวังขนมนะผมหวังเงินครับผมเอาเงินได้ไหมล่ะเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพี่ต่านนะครับพี่ให้เงินเลยดีกว่าเอาไปเลยรางวัลเยี่ยมไปเลยเพื่อนดูสิดูตรงนั้นโอ้ยบ้านนั้นแต่งซะเต็มเชียวพวกเขาต้องรวยมากแน่เลยอ้าวโอ้โหน้องพี่เสียใจมากเลยที่น้องเห็นบ้านอื่นรวยกว่าพี่โอ้โหดูของพี่ซะก่อนอุตส่าห์แต่งนะน้องนะเฮ้ยว่าไงวันนี้มาร้องอะไรอ่ะต้องร้องด้วยเหรอก็ต้องร้องแหละนะใช่ไหมตามธรรมเนียมโอเคFeliz Navidad เอ้ยไม่ให้ร้องไม่ได้ให้ตะโกน Feliz Navidad ปรำปรำปรุมปรุมปรินปรุมระ I wanna wish you a Merry Christmas ชูมือขึ้นและมุนชูมือขึ้นบอกไปมาวู้เขาร้องกันอย่างนี้เหรอจบแล้วครับเจ๋งไหมฮะพี่โอ้โหน้องร้องได้ดีกว่านี้นะเอาเงินมาครับพี่เฮ้ยมิจฉาชีพชัดเอาเงินมากับพี่แล้วเดี๋ยวพวกเราก็ได้ไปละ
อยากให้เราร้องกันอีกรอบแหละครับฮะพี่ครับอ้าวมีขู่กันด้วยร้องต่อได้ปะเออนะขออีกรอบน่าร้องให้ดีกว่านี้โอเคปะฟรีเซมิดานโอเคพอ ก็ได้โอ้โหเอาไปเลยรางวัลแต่คนช่างฝันบอกแล้วไงเพื่อนโอ้ป้นกันชัดขอบใจนี่ตะโกนไล่หลังซะเลยเอ้ยไปได้สวยจริงๆโว้ย อะไรวะมีเด็กมาอีกแล้วรอบนี้ขอดีๆนะเอ้ยน้องส่งคนนี้ดูแบบว่าเป็นเด็กดีฟังเพลงไหมครับพี่ฟังเอาเพลงนะไม่เอาตะโกนโอเคปะเอออย่าตะโกนเข้าใจบ่จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์ออดูมีหลายเพลงซะด้วยว้าวทุสลามเป็นนักร้องหรือเปล่าฮ่าๆเราร้องแค่วันคริสต์มาสนะครับโอ้โหไปประกวดได้เลยนะน้องเก็บปะเออเอาไปเลยรางวัลเมลลี่คริสต์มาสนะขอบคุณครับพี่เมลลี่คริสต์มาสเออน่ารักดีสองคนนี้ว้าแจ่มเลยต้องอย่างนี้สิเออทีนี้แหละเป็นการเริ่มต้นที่ดีแจ่วมากไม่ใช่โดนตะโกนใส่โอ้มาอะไรมาเขย่าอ๋อเขย่าขวดหินครับทำจังหวะอุ้ยมีผู้ใหญ่ด้วยนะฮะโอ้วงดนตรีแจกเงินกันไปผมว่าคืนนี้นี่น่าจะเสียไปแบบหลายล้านอยู่อะนะครับแต่ไม่ไรเรารวยครับผมเรารวยวู้ใกล้คริสต์มาสแล้วเพื่อนๆเงี้ยวเราไม่ได้ให้อาหารแมวเลยนะแต่ผมว่าแมวกินต้นไม้แล้วหมดแล้วแน่เลยต้นไม้แล้วก็เลยตายเสียใจจังไม่มีแล้วหมดแล้วเอาละครับฮัลโหลมีใครอีกไหมครับวู้ฮ่าฮ่าก่อนที่ฉันจะเอาเงินที่เหลือไปเติมเกมนะก่อนเลยเข้ามือถือเลยเติมเกมไปเลยครับไม่ต้องให้เงินใครละสงสัยต้องไปรอข้างในแฮะไฟหมดเหรอโอ้โหเหมือนไฟจะดับนะครับขอโทษด้วยรอเขามาร้องแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็รอจะปิดไฟด้วยนะโหจะนอนแล้วเหรอมืดมากเลยเนี่ยเอาล่ะต้องมีอะไรให้ทำสิโอเคหาอะไรทำนะครับมานี่ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นห้องครัวนี่แหละเดี๋ยวดูว่ามีอะไรให้เราจัดการหรือเปล่ามีตู้เย็นครับเหมือนจะลืมไปซื้ออาหารมาตุนไว้กินวันคริสต์มาสแฮะคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งเหลืออะไรกินจะบอกนะปลาป่องอีกเหรอชัวร์เลยคือเราไม่ยอมเปิดไฟอยู่บ้านเลยนะมาร์คเปลืองไฟใช่ไหมล่ะก็โอเคอยู่มั้งนะ Merry Christmas นะ ทิ้งขยะปะล่ะโอเคไปครับสบายสบายก็ดูแลบ้านไปคือไม่งั้นนี่หนอนจะขึ้นนะครับอย่าให้หนอนขึ้นเลยครับทุกคนโอ้โหยึกยือนะแล้วกลิ่นนี้ไม่ไหวด้วยโหเรียกว่าอูมามิครับอูมามิเลยมือถือโอเคแล้วเราไปนี่ก่อนได้มั้ยยังไม่นอนดีกว่าโอเคใช้มือถือนะครับมาเลยแคทอ่ะนี่ไงพูดถึงแคทเราก็ส่งข้อความลงกลุ่มซะเลย Merry Christmas เพื่อนๆ Riddle ถ่ายงานเป็นไงอ่ะแคทที่ดูว่าไม่ว่างนะแต่รอให้พวกเขาตอบก่อนก็ได้มั้งออฟไลน์อยู่เลยนะเฮ้ยปกติตอบกันเร็วมากเลยนะครับชิปหายแล้วตอนเนี้ยโซเฟียเฮ้ยนี่เป็นรูปภาพโซเฟียนะครับอันนึงให้อันนึงของฉันอันนึงของย่าว้าวกระทงเหรอมันเหมือนกระทงเลยกดไลค์ให้นะดูคอมเมนต์ก่อนนะครับลุยส์สวยจังหวังว่าจะสนุกกันนะ2คนโอเคขอบใจจ้าซิสลองเมนต์ได้นะครับผมเอาเป็น Merry Christmasแล้วต้องไม่ลืมที่จะไลค์เมนต์ตัวเองนะครับโอเคไปดูซิมีประกาศจากโรงเรียนเราเนี่ยฮะบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้การแข่งขันหมากรุกรอบเซมิไฟนอลเนี่ยเราจะถูกเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสมาชิกของเราเดี๋ยวจะมีการประกาศรายละเอียดอีกครั้งนึงขอให้พวกเราติดตามข่าวสารกันไว้ด้วยขอบคุณที่เข้าใจ
คืออะไรอ่ะทำไมไม่จัดแล้วอ่ะต้องดูคอมเมนต์ใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่ไงได้ข่าวว่าพอลลี่จากมาซาเนโลหายตัวไปเหรอพอลลี่ใครอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่พอลลี่คือใครต้องไปดูโพสต์ของครอบครัวเธอนะครับแล้วผมไปหาเฟซของครอบครัวเธอได้ไงวะพอลลี่บอกว่าหลานรักของเราพอลลี่หายไปตั้งแต่ตอนแข่งเกมล่าสุดอ๋อพอลลี่คนที่บอกคนที่โซเฟียบอกเล่นเก่งๆปะที่มาแข่งอีกรอบนึงอ่ะอ๋อผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วผู้หญิงคนนั้นที่ตึงๆหน่อยครับพวกเขาว่าหายตัวไปหรอ What แปลกๆแล้วตอนนี้มีอัปเดตบ้างหรือเปล่าอ่ะไม่น่ามีครับตั้งแต่15มันโพสตั้งแต่15กลางเดือนนี้แต่วันนี้น่าจะคริสต์มาสอีฟนะวันนี้วันที่24มั้งครับไรอันโนเช่เบื่อหน้า this year โอ้โหกดไลค์ให้เลยนะแหมเหมือนจะกินหมูหันกันนะครับ Merry Christmas boss ไปสั่งมาจากไหน โอ้ my god อยากกินด้วยเลยลุยส์โอ้โหโพสต์ภาพครอบครัวนะครับโอ้โหดูดีกันทุกคนเลยนะครับเนี่ย Merry Christmas ขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะนี่ขอให้เจริญเจริญแปลกๆนะขอให้เจริญเจริญโอ้โหเรียกว่ามีคนเก่งไวโอลินด้วยนะนี่ครับโซเฟียก็มาHappy Merry Christmas ด้วยนะครับ What a beautiful family Happy Holiday นะครับแล้วก็มีไม้ด้วยนะมีไม้มาเขียนครับแม่ Merry Christmas นะสำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะนี่กดไลค์ให้เลยครับ ลุยส์ก็ตอบเหมือนกันMerry Christmas เหมือนกันนะจ๊ะไม้โอเคกดไลค์ให้กดไลค์ให้ไม่มีอะไรหรอกกดเฉยๆผมไปแชร์โพสต์นี้ก่อนดีกว่าเนี่ยแต่เขาคือโพสต์ทางการเขาปิดข่าวเขาไม่บอกเลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นให้คนอื่นเขาบอกกันเองหรือไงวะเนี่ยเดนเนล่ากอนซาก้าใครอ่ะออกเป็นเพจนะครับอันนี้เป็นนักแสดงนะฮะไนซ์บักเก็ตชาเลนจ์ของเรามันมีแต่ไอซ์บักเก็ตไหมเหรอคริสต์มาสปีนี้นั้นดิฉันอยากจะสร้างชาเลนจ์นี้นะครับเพื่อที่จะนำอาหารเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยใส่ไปในถังแล้วก็ไปจากแก่เหยื่อผู้ประสบเหตุภัยพิบัตินะแต่ด้วยการสนับสนุนจากทุกคนดิฉันได้สามารถที่จะบริจาคได้ถึง 10,000 ถังด้วยกันวันนี้มันเหมือนสังฆทานเลยอ่ะ ใช่หรือเปล่ามีคนเม้นบอกทำไมใช้ถังมันไม่ดีกว่าเหรอถ้าใช้กล่องว่ะมีไมค์แชร์โพสต์มานะครับบอกว่าข่าวเฟคนิวเนี่ยคือปัญหาของเรานะเราต้องต่อสู้มันfake news เนี่ยเชื่อมั้ยผมว่าการคบกันระหว่างไมค์กับลุยส์ผมว่า fake news ว่ะนะมาป่ะกูแชร์ไมกี้โอ้โหโซเฟียเองจะเติมกี้ทุกตัวทุกคนไม่ได้นะมีอะไรครับคาเรนเอสปิโนเปลี่ยนสเตตัสของตัวเองนะครับเป็นอ้าวเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็น relationship เหรอเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาบอกขอโทษที่ทำให้สับสนนะทุกคนคือกดผิดนะยังคบกันอยู่กับมอนสเตอร์เนี่ย อ๋อไปกดตอนแรกไปกดเป็นโสดแน่ๆเลยผมว่านะชัดเลยอันนี้ผมว่าตอนแรกทะเลาะกันแล้วก็ดีกันละก็เลยเหมือนเดิมอันนี้ก็ดีใจด้วยครับแจ็คกี้นาวาโร่รักก็คือรักนี่ใส่ไพร์ด้วยกดไลค์ให้หนึ่งทีเลยแต่ประเด็นตอนนี้คือไร้วี่แววของแคทมากเลยครับทุกคนคือแคทไม่ได้โพสต์โซเชียลเลยแล้วก็ไม่ได้รีแอคของใครด้วยนี่ยังขายล่มอยู่นะครับมีหลายสีด้วยเมจิกอัมเบลล่าลดราคา 10% กดไลค์ให้เลยรีเดลกอนซาเลสโอ้โหนี่ครับคริสต์มาสปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะในกองถ่ายโอ้ my god เหมือนกับว่าโบรจะมีเพื่อนใหม่นะครับอันนี้มันก็คิดมีคิดกันบ้างอ่ะนะว่าแบบแหมเพื่อนเราก็เตรียมแบบเปลี่ยนสังคมแล้วอ่ะแต่ไงเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับ Merry Christmas Mr. Filmmaker อันว่าเมนนี่แล้วกันนะ Merry Christmas นะเพื่อนขอให้สนุกขอให้สนุกจบแล้วเหมือน MCR จะวงแตกว่ะ Green Life โพสต์นี้สนับสนุนโดย Green Life นะครับผมก็มีบริจาคแบบว่าแพ็คเกจอาหารเลี้ยงฉลองในคืน Christmas Eve นี่แหละครับผมบริจาคไปกว่า 5,000 ครัวเรือนเราขอด้วยได้ไหมเราไม่ เรากินปลาป่องไปอ่ะ
ไม่มีอะไรแล้วหรอโอ้โหแปลกมากครับไม่ได้คาดหวังให้ตอบกลับอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาน่าจะไม่ว่างกันรีเดลแน่นอนอยู่แล้วส่วนแคทก็หวังว่าเธอจะไม่เป็นไรนะเธอน่าจะยุ่งๆกับครอบครัวด้วยเหมือนกันช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะถ้าเกิดว่าฉันตอบข้อความพี่ชายเข้าไปแล้วก็ไม่แน่มันอาจจะดีกว่านี้มันโอ้โหช้อยนั้นผมบอกเลยว่าเลือกยากมากเพราะว่าตามที่ผมคิดอย่างที่ผมบอกในคลิปก็คือผมตามใจแคทสุดๆเลยครับเพราะว่าแคทไม่อยากตอบนั่นหมายความว่าแคทรู้ดีว่าถ้าตอบไปแล้วเนี่ยเขารู้ว่าบ้านตัวเองเป็นยังไงถ้าตอบแล้วจะเป็นยังไงผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบเพื่อช่วยแคทแต่ก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีฉันเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยจะชักนิโคมีเลือก3อย่างครับทุกคนเอาไงดีแชทว่าไงแชทอ๋อไม่มีผมต้องคุยคนเดียวผมเลือกเป็นสวัสดีนิโคมีเขียนประโยคต่อด้วยเหรอ How's your Christmas Eve going มีให้ลบด้วยนะผมว่าอันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพนันเลยว่านี่ครับแม่เธอน่าจะทำอาหารอร่อยอร่อยแน่ๆเลยนะสงสัยจังว่าทำอะไรกินกันแล้วก็มีหาอะไรทำอยู่หาอะไรทำผมพอเป็นดีกว่านี่เลยเราก็แหมเราก็ขิงเลยครับว่าเรามีปลากระป๋องกินด้วยวันนี้กินอาหารกระป๋องนะพร้อมแต่งจานด้วยโกลเด้นเฟลกenjoy your dinner eat a lot eat lot and lot ขอให้ค่ำคืนของเธอเป็นคืนที่ดีมากๆนะแล้วทำไมเราพิมพ์ยาวจังวะ Happy Ho Ho Holiday แล้วกันอ่ะไป Ho Ho Holiday นะดีสุดเท่านี้แหละนะไปเงี้ยโอ้โหแล้วพิมพ์ยาวพิมพ์ยังไงแบบแม่กรุ๊ปไลน์ที่แบบว่าสวัสดีวันจันทร์ไปไงสวัสดีนิโคแม่เธอต้องทำอาหารอร่อยอร่อยแน่เลยคืนนี้ฉันกินแต่ปลาป่องอะบ้าชิปนี่ฉันพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะพิมพ์ผิดแน่เลย ไม่ตอบด้วยขอโทษที่ข้อความมาขอโทษที่รบกวนขอโทษที่ What โอเคใจเย็นนะใจเย็นนะเธอเนี่ยไม่ว่างพอดีนี่มันคริสต์มาสใครๆก็ไม่ว่างนั้นแหละมีแต่เราเนี่ยว่างมานั่งแชทเนี่ยปะโถเปาโลบอย่านะครับส่งมาเมื่อวานนะก็ส่งรูปมาจริงด้วยเมื่อวานตอน6 โมงเช้านี่ลูกพ่อขอโทษจริงๆนะที่เรากลับบ้านไม่ได้อีกแล้วปีนี้ปีที่3แล้วด้วยนะลูกงานมันไปอย่างช้าๆแต่ว่าเราก็คืบหน้าเรื่อยๆเอาไว้เดี๋ยวไปชดใช้ปีหน้าแล้วกันนะลูกนะแล้วเกิดว่าแม่ลูกติดต่อมาแล้วเนี่ยบอกพ่อด้วยนะเรารักลูกนะมาร์ค Merry Christmas เดี๋ยวแล้วแม่ก็ยังไม่ติดต่อมาไม่ติดต่อพ่อด้วยหรอส่งเมื่อวานประเด็นคือในรูปได้คนไหนพ่อวะ แชทหาพ่ออีกเหรอสวัสดีพ่อไม่เป็นไรเลยนะผมรู้ว่าพ่อไม่ว่างอ่ะหวังว่าพ่อจะได้พักบ้างนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวถ้าแม่ติดต่อมาผมบอกรักพ่อนะ Merry Christmas เมื่อกี้เหมือนจะพิมพ์คิดถึงพ่อนะแต่ว่าลบก่อน Maria Boya สวัสดีครับแม่ช่วงนี้แม่ได้ติดต่อพ่อบ้างหรือเปล่าอ่ะน่าเศร้ามากเลยที่พ่อกลับบ้านมาไม่ได้คริสต์มาสปีนี้ผมหวังว่าแม่จะไม่ทำงานหนักไปเหมือนกันนะ Merry Christmas ครับแม่รักแม่นะจริงๆถ้าการติดต่อมันง่ายมันก็คุยกันง่ายแบบนี้นี่ก็น่าจะได้ติดต่อกันบ้างนะแต่ดูเหมือนไม่ได้ติดต่อกันเลยเว้ยไงต่อทีนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วอะไปห้องฉันดีกว่าหาอะไรทำไปที่ห้องนะครับโอเคขยะทิ้งแล้วกินข้าวแล้วท้องอิ่มวันนี้ก็นอนเลยปะล่ะเกมก็ไม่มีให้เล่นแล้ว โอ้ยกลับห้องไปเล่นเปียโนอะอะไรอ่ะอ๋อห้องนี้ห้องอะไรวะไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะยังไงซะไม่มีอะไรทำอยู่ดีห้องใครอ่ะพ่อแม่อ่ะอุ้ยประตู ประตูเก่ามากครับโหเก่าจนเสียงแควกเลยเมื่อกี้มีเพียโนห้องแม่เหรอเหมือนจะพังปะThank you.
เสียงเหมือนดีดอูคูเลเล่เลยอ่ะโอ้โหเพี้ยนไปหมดเลยฉันจะซ่อมมันได้ก่อนที่แม่จะกลับมาหรือเปล่านะซ่อมเลยปะล่ะอันนี้อะไรครับนี่คือที่ที่พ่อประกอบนู่นนี่นั่นอ่ะนะพ่อทำงานเงียบๆในตอนที่แม่นั่งเล่นเปียโนอะไรหุ่นยนต์เหรอเอ้ยหุ่นยนต์ฉันเองฟานาโซนิกบอกว่าพ่อยังทำหุ่นได้อยู่นะในเวลาว่างอ่ะถ้ามีเวลาว่างอ่ะนะอ๋อพ่อเป็นช่างนะครับอันนี้เป็นพวกเอกสารต่างประเทศไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคแล้วก็มีเตียงนะครับแม่ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะอะไรเย็บหมอนเนาะแต่นักทำความสะอาดอย่างแม่นี่ก็ทำให้ที่นี่แบบสะอาดสะอ้านมากเลยไปทำงานเป็นแม่บ้านด้วยนะครับเฮ้ hey. เครื่องบินนี้มันของเราเหรออุ้ยคัสซีนว่ะฉันโอ้ยตกใจสะดุ้งเลยอะไรวะฉันพร้อมแล้วอุ้ยมาตอนเด็กเฉยเลยยิ้มแย้มกำลังยิ้มแย้มนะครับอันนี้แม่ชอบทำดอกไม้มากเลยอยากเห็นจังว่านี่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงประกอบดอกไม้นะนี่ไงหุ่นยนต์เหรอพ่อบอกว่าฟานาโซนิกจะปกป้องฉันจากทุกสิ่งเป็นพัดลมด้วยนะพ่อทำงานหนักมากเลยดีมากเลยนะที่คริสต์มาสนี้พ่อมีเวลาว่างพอดีอ๋อสมัยเด็กยังแบบว่ามีเวลาให้นะตอนนี้เหมือนไม่น่าจะมีแล้วปะพี่ย่าโนเล่นได้ไหมแม่เล่นเป็นโอเก่งมากเลยล่ะพ่อกับฉันชอบฟังแม่เล่นมากสบายละอะไรนะเฟอร์บี้อ่ะนะนั่นมันเครื่องบินซอฟต์วิดคาเมลจากสงครามโลกมีปืนยิงได้ด้วยเจ๋งมากโอ้รู้เรื่องเครื่องบินนะฮะสวัสดีตอนิโยกับตอนิเยจูเนียสหายของฟานาโซนิกที่ได้คอยปกป้องห้องฉันไว้เอ๊ะแต่โอ้แม้แต่ในอดีตนี่ผมว่าหุ่นนี้ก็ไม่น่าจะมีจริงป่าววะมันดูแบบมันดูเกินจริงมากเลยนะหุ่นตัวนั้นดูอะไรอยู่ครับดูบาสเหรอว้าวพ่อบอกว่าต้นไม้ที่แม่ปลูกทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวาแม่ตั้งชื่อว่าโจเบิร์ตข้างนอกก็มีโจอี้โจเนลแล้วก็เจดด้วยอ๋อเจดที่มาร์คทำตายอ่ะครับคุณเดลครูสควรทำให้เสร็จให้ไวเลยครับผมการันตีแล้วนะครับว่าครับไม่น่ามีปัญหาครับพ่อคุยโทรศัพท์เอาให้น่าสนใจกว่านี้เหรอครับอ๋อเข้าใจแล้วครับผมแง่ละครับคุณก็รู้คุณไว้ใจผมได้อ่ะครับผมเสร็จแล้วครับหน้าคุณพ่อเป็นงี้แสดงว่าในรูปน่าจะคนนั้นแหละคนไหนว่าลืมไปแล้ววันนี้มีต้นคริสต์มาสด้วยพ่อเป็นคนจัดการเรื่องไฟล่ะและแม่ก็ช่วยเหมือนกันเอาฉลองคริสต์มาสครับหุ่นเยอะมากเลยนะคุณแม่มาแล้วมีกับข้าวมาด้วยสวัสดีฮะอยู่นี่เองลูกมานั่งสิอาหารพร้อมแล้วว้าวอู้ของโปรดผมเลยฮะใช่ไหมล่ะแม่ใส่ฮอตดอกพิเศษให้ด้วยนะขอบคุณนะแม่ได้เวลากินเลี้ยงกันแล้วนะจ๊ะมาเอาเลยครับคริสต์มาสพอดีเลยได้เลยได้เลยทั้งคุณแล้วก็ทั้งลูกเหมือนกับโนเช่ที่มีเบื่อหน้าเสมอโอ้เล่นคำอีกแล้วโอ้โหรู้เลยมาร์คมันได้มาจากใครได้มาจากพ่อนี่เองสมัยแบบว่ายังอยู่กันสุขสันต์นะพร้อมสำหรับคริสต์มาสหรือยังลูกพร้อมแล้วฮะโอ้ดูลูกสิเขาใส่ชุดนี้แล้วดูดีนะลูกใช่จ้าบมากเลยล่ะจ้าบแบบฟู้ดปาร์ตฟาสต์ฟู้ดพ่อเล่นคำอีกแล้วพ่อเอาหน้าเอาหน้าเราเริ่มสวดกันดีกว่าลูกผมรอกินแฮมไม่ไหวแล้วฮะอะไรอ่ะมาร์คไม่สิอย่าเพิ่งตอนนี้อะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคือเราปีนี้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตช้าไปหน่อยนะลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ตช้าใช่คริสต์มาสคนก็เยอะแล้วก็มีแต่คนซื้อแฮมไปน่ะ
ก็คือไม่มีแฮมไม่กินหรือมีแหละแต่ไม่ให้กินคืออะไรหรือมาร์คแพ้หมูแบบที่นิโคบอกเหรออะไรวะสรุปไม่มีคริสต์มาสแฮมเหรอครับไม่มีนะลูกเดี๋ยวปีหน้าค่อยหามาใหม่นะลูกนะโอ้โหจริงด้วยโอเคฮะต้องอย่างงั้นในเสือเราจะฉลองโดยการให้ฮอทดอกลูกเท่าที่ลูกต้องการเลยนะอย่างนี้ดีไหมดีเลยเป็นไงลูกดีเลยฮะไม่มีแฮมก็กินฮอทดอกเลยนะครับตอนนี้ลูกไปแกะของขวัญก่อนดีมากเอาเลยเหรอครับแหมก็ปีนี้ลูกเป็นเด็กดีมากเลยนะมาร์คลูกควรได้รับมันนะไปเปิดสิเฮ้ยมีของขวัญด้วยเอาโว้ยโอ้โหเด็กเปิดของขวัญครับทุกคนผมสมัย2ขวบนี่ก็อยากเปิดของขวัญมากเอาขึ้นบินลำนั้นนะดิใช่ปะชัดเลยว้าวนี่ของผมเหรอฮะใช่สิลูกเรารักลูกนะเป็นของลูกนั่นแหละหูวีของเล่นใหม่ขอบคุณนะขอบคุณฮะว้าวมาริคริสต์มาสนะลูกโอช็อตไอเด็กนั่นเล่นเครื่องบินนี่เองอ่ะพิ้วพิ้วพิ้วสะดุดล้มปะเนี่ยมาเรียฉันรู้เดี๋ยวต้องหาเวลาบอกเขาสักครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องบอกแต่ว่าตอนนี้ให้ลูกมีความสุขไปก่อนนะเรื่องอะไรอ่ะนักบินตัวน้อยของเราเกี่ยวกับแฮมหรอมันต้องแบบว่าเฮ้ยคุณโบย่าพวกเรามาจากการไฟฟ้าครับอะไรอ่ะไฟดับหรอเรามาเนื่องด้วยค่าไฟที่คุณไม่ได้จ่ายฮะไม่ได้จ่ายจริงเหรอแน่ใจว่าจ่ายไปแล้วนะเดือนเนี้ยหรือไม่จ่ายจริงเพราะว่าไฟดับว่าแต่มันไม่ดึกไปหน่อยเหรอมาเอาป่านนี้คุณครับต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอุ๊ยอ้าวโดนเซอร์ไพรส์ Merry Christmas มาร์คโอ้โห Merry Christmas นะหนุ่มอะไรอ่ะมาคุณลมหวนแกล้งI don't understand อ้าวโอเคเขาคือมาเซอร์ไพรส์เหรอครับ Merry Christmas เหรอครับอุ๊ยผมงงไปหมดแล้วอะแล้วมีใครเห็นคนจากการไฟฟ้าไหมครับเมื่อกี้ มีที่ไหนล่ะเฮ้ยฉันล้อเล่นนะนุ่มก็เห็นบ้านมืดหมดเลยอ่ะก็เลยแบบหาเรื่องแกล้งนิดหน่อยล่ะนะนิโคบอกว่าพ่อแม่เธอไม่กลับบ้านใช่ไหมปีนี้เราก็เลยจะมาชวนเธอไปทานข้าวที่บ้านอ่ะฉลองคริสต์มาสกันเล็กๆน้อยๆอุ้ยมาชวนถึงที่เลยเหรอจริงเหรอครับเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยก็ที่บอกไปไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่ามาได้ทุกเมื่อเลยนะมาร์คนิโคนี่เธอนี่ไม่ใช่ความคิดฉันเลยนะเป็นความคิดพ่อกับแม่ต่างหากใช่ละจ้าพอดีว่านิโคเขาเป็นห่วงลูกศิษย์นะนะ แม่เดี๋ยวพวกเราแค่อยากมาชวนเธอไปที่บ้านแหละนะเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของลูกสาวเรายังไงล่ะพ่อถูกครับเป็นเพื่อนที่ดีครับหนูคือฉันก็คิดว่าคนดีถ้าได้ขอบคุณนายเพราะว่านายช่วยฉันเรื่องที่โรงเรียนไงซึ่งจริงๆมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกแม่ปากแข็งจริงๆเลยไปก็ไปไปล่ะหิวพอดีเลยเพิ่งกินปลาป่องว่าไงจ้ามาร์คไปหรือเปล่าอย่าบอกนะต้องเลือกอะแมวนะขี้เกียจเลือกก็ได้ครับไปวะสรุปผมพูดว่าไปครับเย้ โอยหาอยู่แล้วเราโอยหาคำว่าครอบครัวครับคือได้ข้ามยูนิเวิร์สได้นี่มาร์คมันไปอยู่กับไอ้นี่แล้วเว้ยโทเรโต้อะสมาชิกใหม่ครับถึงแล้วจ้า
ทำตัวตามสบายได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมโนเช่เบื่อหน้าก่อนเตรียมอาหารแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณลักษมณาแล้วก็ไปช่วยเตรียมอาหารไหมครับได้ไหมฮะผมอยากไปดูครับว่าอย่างน้อยมีแฮมหรือเปล่าครับผมทำอาหารพอได้นะครับไม่เป็นไรเลยจ้ะมาร์คแค่ว่าทำตัวตามสบายก็พอแล้วถ้าอยากช่วยแล้วก็เราเช่าวิดีโอเกะมาด้วยนะไปร้องเพลงให้เราฟังก็ได้ เดี๋ยววิดีโอเกะเหรอคืออะไรวิดีโอเกะตู้คาราโอเกะเหรอนี่มันดีมากเลยนะโหพวกเขาแต่งบ้านซะสวยเชียวเออสวยจริงตอนนั้นอะไรอ่ะกระทงครับไอ้นี่มันสวยกว่าที่ฉันแต่งไว้ที่บ้านอีกเหรอเนี่ยไอ้ไฟอันนั้นนะโอ้โหอย่าคิดเลยเนี่ยมีหมูอยู่ด้วยนั้นอ่ะใช่ปะดูดิสิสปาเกตตี้บาร์บีคิวบูโกปันดันฟุตสลัดโอ้โหน่ากินชะมัดเลยแต่อย่ามาถามผมนะอาหารนะเรื่องอาหารนี่มีเรื่องเลยครับอันนี้นี่น่าต้องเป็นเจคแน่ๆเลยเออที่นิโคพูดถึงนะครับพวกเขาต้องสนิทกันมากแน่ๆแต่เจคหายตัวไปไม่รู้เพราะอะไรอันนี้เหรอวิดีโอเกะคาราโอเกะนี่แหละครับผมว่าอุ๊ยป๊อปปูล่าซอง9843อย่าบอกนะว่าเราต้องกดเพลงเหรอมีเพลงบาบาบาเฮกับอุตรังนินซินเอาเพลงอะไรดีวะแล้วผมขอใส่เป็น915 7ได้ป่ะมีเพลงนี้ป่ะโนซองเอาโอ้เอ้ยไม่มีเพลง957เดี๋ยวมีเอฟเฟคด้วยแป๊ว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 เอาเรื่องกันเราเพลงอะไรทุกคนเอาเพลง1357แล้วกันมันใกล้กับมันใกล้กับ957ดี1357เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวจะร้องเพลงแล้วนะครับจุ่มจุ่มจุ่มโอ้ทุกคนปรบมือหน่อยครับผมกำลังจะร้องเพลงครับไมเคโออุ้ยเดี๋ยวต้องเอาสามัคคีชุมนุมอ่ะตุ้มติ้งมาติ้งตุ้มติ้งตุ้มติ้งติ้งตุ้ม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 ติ้งความกลมเกี่ยวกันเป็นใจเดียวสมัครสมานม้วนมิดจิตชื่นบานสลานเลิงลูทุกลูคุ้มคนอันความอ้าวยังมันร้องไงมันได้หักกับอายเหมือนใจได้ปาลิดยาแล้วนะชีวิตผู้สาวบ้านนาบุตรการศึกษามีน้อยนี่น้อยขาดโอกาสเปลี่ยนพอจนเป็นคนเลื่อนลอยละลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยอย่ายืนให้โอกาสใจใจวู้ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงครับผมที่ช่วยโหวตผมเข้ามาและผลงานเพลงนี้ขอมอบให้กับคุณคุณคนเป็นที่รักยิ่งใหญ่ไพศาลอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับเอ๊ะแล้วปลดล็อกอะชิปเมนต์โอ้โหเสียงผมนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย88คะแนนครับแหมเกินไปยังปลดล็อกถ้วยด้วยอะไรกันน่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะลูกโอ้ยก็ทำตัวตามสบายไงแล้วร้องเพลงโอ้เพลงพอด้วยครับเออสบายฮะอันนี้นี่แล้วคุยกับใครโอ้เหมือนมาอยู่นอกห้องแล้วฮะเป็นโนอันนี้ดีใจจังเออไม่โดนเก็บเข้ากลุ่มละอาหารเกือบพร้อมแล้วจ้ากินเลยปะล่ะอุ้ยหิวเลยทำไมเราถึงเช่าตู้คาราโอเกะมาในเมื่อมีแต่มาร์คร้องเนี่ยฮะคุณก็ร้องได้นะที่รักร้องหรือโดนข้างบ้านด่าดิไม่เอาหรอกเธอหน้าพ่อนี่มันช่วงโฮโฮโฮลิเดย์ใช่ไหมมาร์คอุ้ยเหมือนเดนัวปะเหมือนนัวปะคำนี้มันคำเราเนี่ยมาร์คสปาเกตตี้เป็นไงบ้างอร่อยมากเลยครับนี่ลองกินคู่กับบาร์บีคิวสิอร่อยเลยนะเพอร์เฟกต์เลยล่ะเสียงเป็นไรวะ
อ๋อผมไม่อยากกินเยอะไปนะฮะทำไมล่ะเราเตรียมอาหารไว้ให้กินแล้วนะกินไปเถอะโทษทีนะฮะพอดีผมไม่ได้อยากจะเอาเป็นไม่อยากกินเยอะไปละกันนะช่วงนี้ลดหุ่นครับไม่อยากกินเยอะฮะอุ๊ยไม่ต้องอายไปหรอกนะมีเยอะในครัวนะกินไปเลยจ้ะลูกพี่แทบไม่ใช่พอเธอนะนิโคคงไม่กลับมาเล่นเปียโนอีกครั้งนึงหรอกนั่นไม่ใช่เธอเป็นอาจารย์ผู้เข้มงวดมากเลยแหละฮะโอ้มั่นใจเลยล่ะก็จะเรียนก็ต้องเข้มงวดกันหน่อยดีใจนะที่รู้ว่ามันไปได้สวยนะสอนสนุ่มใช่ผมไม่ได้กินอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วล่ะครับโอ้น่าสงสารขอถามหน่อยได้ไหมจ๊ะนิโคบอกว่าพ่อแม่เธอทำงานต่างประเทศเหรอฉันเป็นคนบอกพ่อกับแม่เองแหละอ๋อใช่ครับพ่อกับแม่ทำงานต่างประเทศเพราะว่าค่าจ้างสูงมากเลยนะฮะไก่เกินดีนะพวกเขาทำทุกทางเพื่อเลี้ยงเธอเลยล่ะพวกเขาต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆเลยใช่ครับใช่เราก็เช่นกันผมไปคิดถึงพวกเขาเหมือนกันน่ะมากๆเลยเอ้ยถ้างั้นก็ฉลองกับเราเลยเข้าใจป่าวขอบคุณครับงั้นกินไม่อั้นแล้วนะฮะจัดอะไรป่ะล่ะเอาอีกป่ะบาร์บีคิวนี่ฉลองแบบนี้กันทุกปีเลยไหมครับเนี่ยก็ปกติจะฉลองพร้อมพ่อกับแม่เราที่บ้านอ่ะนะคือว่านี่มันดูแบบอ๋อหนูคิดถึงพวกเขาจังเลยอ่ะอยากไปเยี่ยมจังเลยค่ะอ้าวโดนขัดแม่บอกไปแล้วไงลูกตอนนี้ไฮเวย์เปิดแล้วจริงๆลูกก็ไปเองได้นะตราบใดที่ลูกพาเพื่อนที่เราไว้ใจไปด้วยอย่างเช่นอ๋อแม่ไปแล้วค่ะอยู่นี่ดีกว่าเอ้าไหนบอกอยากกลับไปเจอตากับยายไงลูกเอาไม่ไปแล้วอันนี้ล้มเลิกความคิดนี่ลูกมีความสุขใช่ไหมที่ย้ายมาที่เนี่ยมีความสุขอยู่แล้วสิครับแม่มีความสุขก็ดีแล้วลูกปีนี้มันหนักหนามากเลยแต่ลูกน่ะเป็นคนที่เก่งมากถูกต้องเลยลูกทำให้ชีวิตเราสดใสขึ้นมากเลยนะนิกช่วยกินก่อนเถอะครับพ่อพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่สว่างสดใสเท่าห้องนี้นะเราจำเป็นต้องติดไฟเยอะขนาดนี้เลยเหรอจำเป็นสินี่เป็นคริสต์มาสครั้งแรกเลยนะกับบ้านหลังนี้เราต้องทำให้มันแบบว่าเป็นที่น่าจดจำโอ้โหสว่างกว่าบ้านผมอีก เอาไปนี่ดีกว่ามันสวยมากเลยครับเห็นไหมมาร์คยังชอบเลยแหมดูสิสุภาพจังเด้แลบลิ้นใส่กันด้วยมาร์คพวกเราขอบคุณเธอจริงๆนะเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของลูกสาวเรามากๆแบบว่าตอนที่เราย้ายมาที่เลียมสันเนี่ยเราก็อยากให้ลูกได้เริ่มใหม่จริงๆนะนิโคก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับลูกอ่ะใช่เรากังวลกันจริงๆแต่มันดันไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกเลยลูกมีเพื่อนใหม่อย่างไวพ่อภูมิใจในตัวลูกมากๆธรรมดานะครับพ่อหนูเองก็มีพ่อกับแม่อยู่แล้วอ่ะดีนะแล้วตอนนี้ลูกก็มีมาร์คแล้วหนูผมแค่ดีใจมากที่เขาบอกจะเป็นที่ปรึกษาให้ผมนะฮะจะว่าไปพอกินเสร็จแล้วก็เล่นให้เราฟังหน่อยได้ไหมอยากฟังเธอเล่นมากเลยล่ะได้ฮะแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้กดดันอย่าทำฉันอับอายต่อหน้าพ่อแม่ก็แล้วกันไหนบอกไม่กดดันไงเนี่ยโถเอ้ยโอ้โหทั้งคู่เนี่ยนะเอาล่ะรีบกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราตามได้ของหวานกันอุ๊ยของหวานเป็นอะไรอ่ะอยากกินจังเลยเล่นเลยอ่ะแล้วเราปิดไฟทำไมอ่ะนิโคไม่มาฟังเหรอลูก
หนูฟังเขาเล่นมาเป็นล้านครั้งแล้วเพลงนั้นอะโอ้โอเคไม่อยากฟังก็พูดดีๆเออไม่เป็นไรงั้นเออแม่ฟังคนเดียวนี่เขาเรียกว่าเล่นแบบ Exclusive เลยนะครับปิดไฟด้วยโอ้มาร์คเก่งมากเลยนี่โคสอนมาดีจริงๆนะเนี่ยขอผมได้ดีก็เพราะเธอเลยฮะอันนี้น่าประทับใจจริงๆนะทำได้ดีมากเลยล่ะเชื่อว่าเธอต้องปังแน่ๆเลยวันออดิชั่นน่ะหวังว่าอย่างนั้นนะครับพวกเราคอยเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยยินดีมากเลยครับรู้อะไรอ่ะมาร์คฉันรู้นะว่าคืนนี้เราพูดคำว่าขอบคุณไปมากเท่าไหร่แล้วแต่ฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะทีแรกเราก็คิดว่านิโคไม่มีวันกลับมาเล่นได้อีกต่อไปแล้วด้วยถ้าเป็นแบบนั้นคงเสียดายแย่เลยครับเราทำทุกทางแล้วเพื่อที่จะจุดประกายไฟเธอให้กลับมาแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลสักอย่างนึงเลยฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอไปทำอีท่าไหนนิโคถึงกลับมาเล่นได้เธอดึงนิโคกลับมาได้จริงๆก็เธอสุดยอดมากเลยนะฮะหมายถึงว่าฝีมือเล่นเปียโนน่ะใช่ไหมล่ะมันดีมากเลยที่จะได้ยินเสียงเพลงของนิโคอีกอ่ะพูดขอบคุณยังไงก็ไม่มีวันพอแน่นอนไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าผมแค่ขอให้เธอช่วยเออผมมาแค่ขอให้เธอช่วยสอนผมเท่านั้นเองครับแค่นั้นเองอ่ะใช่แล้วล่ะแต่ฉันคิดว่านิโคก็น่าจะต้องการคนแบบนั้นอ๋อต้องการลูกศิษย์ว่าเราเชียวขอบคุณที่เล่นให้ฟังมากเลยนะมาร์คไม่เป็นไรครับอุ้ยห่าวแล้วตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอ่ะแล้วฉันไม่ได้อายุน้อยด้วยอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับที่เลี้ยงข้าวผมนะฮะพักผ่อนด้วยนะครับคุณลักษมนาทำตัวตามสบายเลยนะอย่างที่บอกเราจะคอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยฮะไม่เป็นไรหรอกจ้าฝันดีนะมาร์คเมื่อวันคริสต์มาสว่าแต่เราช่วยเปิดไฟได้ไหมทำไมเรามืดอีกแล้ววะทำไมเราต้องมืดโอ้โหแล้วอยู่เพลงก็เปลี่ยนครับใช่แล้วอะไรเหรอคุยกันเยอะเชียวนะฉันชอบนะเออก็ดีนะถ้าผมมองในมุมว่าคนคนหนึ่งไม่ได้เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วแบบก็เข้าใจคนรอบข้างที่อยากให้กลับมาเล่นอะไรเงี้ยโอ้เพลงอินโทรเราจะไม่เปิดไฟจริงหรอวิเล่นคู่ด้วยทุกคนใครเลี้ยงหมาเอาหมาไปเก็บก่อนตอนนี้ฉันยังจำได้อยู่เลยว่าครั้งแรกเราเล่นกันยังไงอ่ะมันเหลือเชื่อเลยจริงๆนะใช่เราเข้าขากันดีมากเราต้องหาเวลาเล่นด้วยกันมากกว่านี้นะบางทีอาจจะแต่งเพลงด้วยกันก็ยังได้เลยเนี่ยใจเย็นๆนะ แค่เล่นยังไม่รอดจะแต่งเพลงแล้วเหรอแต่ว่าเธอก็คอยช่วยฉันได้นี่แค่นี้ก็มีปัญหาแล้วแม้กระทั่งจบเกมดาร์กโซนะใช่โอ้โหเดี๋ยวพาแบกไงแม้กระทั่งวาดโปสเตอร์แม้กระทั่งปรมาจารย์ด้านปลาลูกดอกใช่เราคือคู่หูคู่หูที่ว่าหมายถึงว่าแบบไม่ใช่แบบนั้นนะแต่แบบอะไรดีในพร้อมสำหรับวันออดิชั่นหรือยังอะคิดว่าเหมือนน่าจะพร้อมแล้วนะ
เฟอร์เรียวจริงเหรอจริงเหรอเอ้ยนั่นมันประโยคฉันหวังว่าทุกอย่างจะไปได้สวยนะนี่ยังไม่หยุดนัวอีกแค่พูดเฉยแต่ว่าฉันอยากจะทำให้แม่ภูมิใจด้วยล่ะเข้าใจเลยฉันเองก็เรียนเปียโนมาจากตากับยายอ่ะพวกท่านสอนฉันทุกอย่างเลยฉันกลัวที่จะทำให้พวกเขาผิดหวังนะแต่ว่าแค่พวกเขาเห็นฉันเล่นพวกเขาก็ดีใจแล้วอ่ะจริงด้วยสินะนายอัดวิดีโอส่งไปให้แม่ก็ได้นี่เอออัดปะล่ะรู้ไหมแม่ฉันชอบเล่นเปียโนมากๆเลยล่ะมีแพชชั่นมากๆด้วยแต่เป็นแพชชั่นที่ราคาแพงมากเลยสำหรับแม่ไปเข้าร่วมกลุ่มนักร้องประสานเสียงในฐานะนักเปียโนเพื่อที่จะได้จับเปียโนจริงๆน่ะและแม่ก็พยายามฝึกให้มากเท่าที่ทำได้แต่ว่าเรื่องเงินทองมันก็หายากแม่ก็เลยต้องละทิ้งเป้าหมายตัวเองเพื่อกลับไปช่วยครอบครัวและแม่ก็ไม่มีเวลาไปฝึกเลยแม่ต้องทำงานอย่างหนักเท่าที่จะหนักได้แล้วก็มีเพื่อนแม่คนนึงที่มอบเปียโนมือสองเป็นของขวัญให้กับแม่คงจะล้มเลิกการเป็นนักดนตรีมืออาชีพไปแล้วแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มันได้เงินเสียใจด้วยนะฉันนึกไม่ออกเลยว่าความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ยังเล่นมันอยู่ในฐานะแบบว่างานอดิเรกท้ายที่สุดแล้วงานของแม่มันก็ได้เงินไม่พอแม่ก็เลยต้องหักโหมจนกระทั่งมันเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่แม่ก็พยายามอย่างเต็มที่นะเพื่อให้แพชชั่นนั้นยังอยู่เล่นให้เราฟังบ้างเมื่อมีเวลาถ้ามีโอกาสก็ไปแสดงแล้วก็ไปแข่งขันฉันนึกออกแล้วนั่นต้องเป็นเหตุผลที่แม่ได้ฟังเพลงของเธอแน่ๆเลยน่าจะที่งานอะไรสักอย่างอ่ะบังเอิญเหรอเพลงของเธอต้องทัดใจแม่ฉันมากๆแน่เลยเพราะว่าแม่จำมันได้ดีมากเป็นเกียรติมากเลยล่ะมันคงจะทัดใจนายด้วยเหมือนกันสินะเพราะว่านายก็จำมันได้แม่นเลยจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะอุ้ยมาร์คพ่อของลูกกับแม่น่ะเราต้องไปทำงานที่อื่นกันนะลูกอะไรกันนะ ขอโทษจริงๆนะลูกรักหนักใจมากที่ต้องทิ้งลูกไว้แบบนี้แต่ว่าเราอยากให้ลูกได้ทำตามความฝันของลูกเองได้ให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบายเราก็เลยต้องทำแบบนี้พ่อของลูกกับแม่น่ะเรามีความฝันนั้นยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องยากที่ได้คว้าทุกความฝันนั้นถ้าเราไม่มีหนทางเราต้องการมอบหนทางนั้นให้กับลูกนะแต่ว่าแม่รู้จ้ะลูกแม่รู้แม่รักลูกนะนี่คือความฝันใหม่ของแม่แล้วเพื่อจะให้ลูกมีความฝันของลูกเองลูกจะช่วยแม่คว้ามันไหมนั่นคือตอนที่แม่บอกว่าพวกเขาต้องไปแล้วเพื่อคว้าความฝันใหม่ของพวกเขาเองและจะได้ทำตามฝันของฉันได้นายคุยบ่อยไหมพวกเขาเป็นไงกันบ้างพ่อน่ะสบายดีนะส่งรูปมาให้จากที่ทำงานด้วยเขาส่งรูปมาให้ฉันดูด้วยล่ะพ่อดูโอเคนะส่วนแม่ก็โอเคเหมือนกันแต่ว่างานยุ่งมากเลยแต่แม่นี่ไม่ได้คุยเลยนะเมลก็ไม่ได้ส่งมาที่แชทไปก็ยังไม่ตอบเลยมั้งนะฉันเข้าใจเลยว่าการคิดถึงใครบางคนเนี่ยมันเป็นยังไงน่าจะเป็นเจคอ
ฉันอยากจะคุยกับเขาอีกจังพวกเรามันก็ทำเรื่องแสบๆกันมากมายเลยฉันจำได้ว่าวันนึงเราไปเซตนาฬิกาในโรงเรียนทุกเรือนเลยให้มันดังตอน11โมง11นาทีตอนนั้นเรียกได้ว่างานเข้าเลยล่ะตากับยายฉันต้องมารับที่โรงเรียนพวกเขาก็โกรธนิดหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ขำขันกันเราใช้เวลากับพวกเขาเยอะมากเลยตอนที่พ่อแม่ฉันทำงานอยู่พวกเขาคงคิดถึงเขาเหมือนกันสินะรู้ไหมเจ๊ก็คงได้พูดแบบเดียวกันเรื่องการทำตามความฝันน่ะเขาคอยให้กำลังใจฉันตลอดตอนที่ฉันเข้าประกวดนะอยู่ภูมิใจกับฉันทุกรางวัลเขาอยากฉันไปไกลกว่านั้นเสมอฉันแค่มันแย่มากพอคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยหายไปแล้วฉันยอมรับนายจริงๆนะมาร์คนายเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้สำหรับฉันแล้วมันไม่เป็นไรหรอกนะสุดท้ายแล้วมันก็เวิร์กใช่ไหมล่ะใช่ในท้ายที่สุดแล้วอะไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้กลับมาเล่นอีกพ่อแม่ฉันไม่เคยยอมแพ้เพราะยังเก็บเปียโนเก็บทุกอย่างไว้อยู่แต่ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันไม่อยากกลับมาเล่นแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้เจอกับคนน่าเบื่อคนหนึ่งแต่ยังมุ่งมั่น มันทำให้ฉันเข้าใจหลายสิ่งอยู่นะหลายสิ่งที่ว่าคืออะไรเหรอมาข้างนอกสิฉันต้องบอกอะไรบางอย่างกับนายเอ้ยมีอะไรจะบอกครับมาเลยโอ้นี่อะไรเนี่ยทำไมเรามาที่นี่ข้างนอกนี่สวยนะว่าไหมใช่ๆสวยมากเลยล่ะรู้ไหมมาร์คตอนที่ฉันเจอนายครั้งแรกอ่ะฉันรู้สึกบางอย่างอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเหมือนกับว่าฉันรู้จักนายอยู่แล้วเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับนายฮะนี่มันหมายความว่ายังจำวันที่เราเจอครั้งแรกได้ไหมที่เรามองหน้ากัน My God เดี๋ยวนะแผ่นยืดอีกแล้วไม่รู้สิมันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราเคยเจอครั้งแรกหรือว่านี่คือสิ่งที่ลูอิสบอกช่วยคุณจะถามนิโคไหมว่ามันรู้สึกยังไงแต่ฉันก็มั่นใจว่าฉันอาจจะคิดไปเองละมั้งไม่ฉันไม่ควรถามลูอิสบอกฉันว่าไม่ควรถามแต่ว่าฉันว่าที่ฉันพยายามจะพูดอ่ะก็คือฉันว่าเราอาจจะถูกกำหนดให้มาพบกันก็ได้นะโอ้ my god ฉันต้องบอกลูอิสเดี๋ยวนะพูดสิมาร์คเธอรอเราตอบอยู่อ๋อใช่เลยฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับว่าฉันรู้จักเธอมาก่อนแล้วหรืออะไรทำนองนั้นน่ะฉันดีใจนะนิโคมานี่แป๊บนึงได้หรือเปล่าคุณตาอยากเห็นลูกอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราวิดีโอคอลยังไงโอ้ยยังตื่นอยู่อีกเลยทำไมยังไม่หลับอีกก็นึกว่าลูกอยากเจอญาติมาเร็วสิลูกมาเปิดวิดีโอคอลหน่อยก็กดรูปที่มันเหมือนรูปกล้องอ่ะอันไหนกล้องอันไหนแอปกล้องเหรอหรือว่าอะไรโอ้ยเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยเนี่ยโดนขัดก่อนเลยนิโคก็รู้สึกเหมือนกันเว้ยนี่ลูอิสอยู่หรือเปล่าอ่ะเธอพูดถูกนิโคก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันน่ะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนเขาเป็นคนคอนเฟิร์มเองเลยนะเอาล่ะครับแบบนี้บอกเลยว่า
มีเรื่องละจ้าทุกคนเหมือนแบบโอ้ถ้ารู้สึกเหมือนกันนั่นแสดงว่าแชปเตอร์5แล้ววะมาร์คตื่นหรือยังอาหารเช้าพร้อมแล้วนะลูกมาเร็วเดี๋ยวเย็นหมดโอ้ยเราไอ้นี่อีกแล้วอะเราหลอนหรือเราฝันวะนั่นแหละแล้วแกยังเดินท่าเดิมเหมือนเอ๊ะห้องมันลูบปะเหมือนห้องจะเหมือนเดิมนะครับอ้าวชิปหายแล้วไปต่อสิน่าจะฝันแล้วครับวันนี้ลูกทำได้นะลูกแสบตาครับแม่แม่อยู่นี่จ้ะลูกไอ้นั่นมันเสียงเครื่องนาฬิกาดังครับวันนี้ลูกไปงานต้องทำนะลุยเลยลูกโอ้ร้องไห้โอ้ my god นาฬิกานี่เลิกดังดีดิอะไรน่ะเหมือนตอนเริ่มเกมเลยที่ผมพูดเริ่มเกมว่าหรือว่าเราเป็นนาฬิกาเราเป็นเวลานี่หรือมันจะเป็นเรื่องจริงวะ เราคือตัวเวลาหรือเปล่าโอ้โหมันเกี่ยวกับเรื่องการเวลาอะไรแน่ๆเลยเปาโลบอย่าพ่อบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์มาร์ควันนี้วันออดิชั่นใช่ไหมโชคดีนะลูกทำให้แม่ลูกภูมิใจนะลูกอัดวิดีโอไปให้แม่ด้วยก็ได้นะเนี่ยพ่อแม่ต้องดีใจนี่แฮปปี้นิวเยียร์แล้วหรอวันที่เท่าไหร่อ่ะวันเนี้ยแล้วส่งเงินมาให้ครับคุณพ่อโอ้โหนี่ฮะเอาให้ปังนะลูกส่งเงินให้กำลังใจมาการแข่งขัน 3,000 AED โอ้โหใจดีมากเลยครับพ่อขอบคุณครับยังพอมีเวลาฝึกอยู่นะไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนไหนแล้วโอ้คือฝึกก่อนไปเลยอันนี้มันเช้ามืดอ่ะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะใช้นี่ได้นะเอลิสให้ยืมมามันจะช่วยเรื่องจังหวะใช้งานยังไงนะเหมือนกับว่าต้องไขลานอะไรก่อนอ่ะใช้ยังไงครับทุกคนหมุนไขควงเหรอแล้วหมุนทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเลื่อนตรงนี้ได้เลยครับ4/4คืออะไร40 BPM อ่ะนี่ไอ้ BPM นี่น่าจะเป็นจังหวะแล้วเราก็ดึงก็คือเรากำหนดจังหวะได้ว่าเราจะเตาะปากกี่เท่าไหร่เขาเรียกว่า BPM ดูสิจะเริ่มฝึกจากไหนดีนะหรือจะพุ่งเป้าไปที่ Wedding Day เลยอันนี้เพลงที่ฉันจะเล่น125บีท per minute ก็คือ125 BPM 4/4คืออะไรอ่ะเราจะซ้อมอันนี้หรือว่าซ้อมอันไหนดีมีเพลงอื่นปะเราไปซ้อมเพลงอื่นก็ได้อันนี้เพลงอะไรดูไม่เหมือนใครดีอ๋อของนิโคเราซ้อมอันนี้ปะล่ะอันนั้นไม่ยากนะแต่ว่าก็ไม่ง่าย70 BPM 4/4ซ้อมเลยผมว่าอันนี้มาคือถ้าเราจะแข่งวันนี้แล้วเราก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมครับมีเล่นด้วยเหรอโอ้ยออดิชั่นจริงคำว่าออดิชั่นที่เป็นออดิชั่นจริงๆครับโอ้พอมากเลยเพลงนี้โอ้ยโอ้โหยากเมมผมเมมมากเรียกว่าเอาจริงโอ้มิสอ
พิ่งหลับนะทุกคนผมกำลังเม้มโอ้ยังไม่หมดนึกว่าหมดแล้วโอ้โหน่าจะมีคะแนนบอกเนาะบทเพลงเพราะมากอ่ะผมว่าเพลงนี้ต้องแบบว่าติดอยู่ในใจแน่ๆเลยซ้อมอีกหนึ่งอ่ะเอาอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าวันออดิชั่นเราก็ต้องไปเล่นเองด้วยอ่ะอันนี้จริงๆก็ซ้อมอีกได้นะแต่ฉันอาจจะพร้อมแล้วก็ได้พร้อมแล้วเล่นเก่งแล้วครับไปยังไงก็วินวันนี้คือวันเอาจริงครับนายทำได้มีคนทักมา9มุกเดี๋ยวนะอันนี้แชทกลุ่มห้องเรียนครับมีใครได้ข่าวเรื่องเจสสิก้าบ้างอ่ะใช่ว่าเธอหายตัวไป What ฮะเจสสิก้านะนี่คนที่เราทักไปตั้งแต่ต้นเกมอ่ะหายตัวไปแม่เจ้าเดี๋ยวนะหายไปตั้งแต่27ธันวาฮะเจสสิก้าบอติสต้านี่คือรูปเพิ่มเติมไม่ก้อนผมต้องแชร์ให้เลยอ่ะหวังว่าจะปลอดภัยเจสสิก้าหายตัวไปครับเดี๋ยวนะป้าจริงนี่มาอะไรกันมีใครได้ข่าวเรื่องเธอบ้างไม่มีเลยไม่รู้จักเธออ่ะตอนเราคุยเธอก็ไม่คุยกับเราด้วยนะเอาจริงงั้นขอถามว่ามีใครเป็นในคลาสเรามีใครเป็นเพื่อนเธอหรือเปล่าอ่ะใช่มีใครบ้างฉันไม่รู้เลยอย่าบอกนะว่าไม่มีใครรู้จักเลยเหรอเธอมีเพื่อนด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนพูดดีๆอะไรสงสัยไม่ได้ส่งสิ่งกับใครเลยนะฉันคิดว่าเธออยากจะอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเมื่อไหร่หายไปเมื่อไหร่ก็ก่อนคริสต์มาสอีฟถ้าดูจากโพสต์อะนะน่าเศร้าจังโอ้ยก่อนงานพรอมพอดีเลยไม่คนหายเยอะจังเลยอ่ะถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็อย่าลืมแจ้งแม่ของเธอด้วยนะได้เลยครับอาจจะต้องแจ้งเพิ่มแล้วเนี่ยคือมีหายไปอีกคนนะเว้ยคือแคทตอนเนี้ยทุกคนผมเป็นห่วงแคทมากอ่ะทำไงดีวะเมื่อกี้นี้เหมือนจะอ๋อไอคณะเปียโนครับมีแชทกลุ่มนี้ด้วยสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ดีเดย์นะขอให้โชคดีอย่าทำให้เราผิดหวังทุกคนเต็มที่กันอยู่แล้วเหลือแค่แสดงให้ทุกคนเห็นเอาล่ะคอยดูผมแสดงให้ดีๆนะครับขอบคุณมากเอลิสฉันจะทำให้ดีเลยผมขอดูสมาชิกก่อนว่ากลุ่มนี้มีใครบ้างนะมีโอ้มีทุกคนมีนิโคด้วยนะกลุ่มนี้โอเคมาแล้วก็ตอบไปครับว่าสบายๆอยู่แล้วเพื่อนๆมั่นใจเลยว่าไม่มีใครสู้นิโคได้แน่นอนเลยล่ะใช่ไหมนิโคอย่าบอกนะว่านิโคก็ไม่ตอบเธอลงสมัครด้วยใช่ไหมอ่ะลงจ้ายืนยันแล้วอาจจะหลับอยู่ก็ได้มั้งยังไม่ตื่นใช่สิก็เธอไม่ต้องซ้อมแล้วนี่งั้นก็โชคดีนะทุกคนกุนลากกุนลากไว้เจอกันวู้เลสโกไปเว้ยคือแบบเดี๋ยวนะตอนนี้นิโคก็ไม่อ่านนะครับไม่อ่านไม่ตอบแคทเองก็ด้วยวันนี้สินะเอ๊ะกระจกมึงสะท้อนผิดฝั่งป่าวะเดี๋ยวนะสวิตช์ไฟสะท้อนถูกแต่ตัวมาร์คสะท้อนผิดฝั่งวอทหรือเป็นงี้ตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาเห็นอะไรอ่ะอะไรไม่รู้ครับแต่ขอเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันครับสำหรับวันแห่งการออดิชั่นวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นไงต่อไปโอ้โหตอนนี้มันแปลกสุดๆแปลกแบบไม่รู้จะแปลกไงเลยฮะคือคนหายไปเยอะมากตอนนี้เนี่ยเก่งไว้ด้วยว่านิโคจะหายไปแล้วก็แคทหายตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามต่อละกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ CKSJ อย่าลืมเป็นล้อในนะครับผมโอ้เจอปุ๋ยครับ What if we